กลับมาช่วงนี้นะคะรายการรับลมพลัง Exclusive เรานะคะจะพาย้อนกลับไปชมนะคะว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานะคะเราไปคุยกับใครมาบ้างแน่นอนนะคะคนแรกนะคะที่เราต้องพูดถึงเลยนะคะที่กำลังตกเป็นข่าวโด่งดังมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มีเรื่องของอุทยานราชพักนะคะก็คือท่านบิ๊กโด่งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วแต่ตอนที่เราได้คุยกับท่านตอนนั้นท่านยังเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะรู้ชะตากรรมในอนาคตณเวลานั้นนะคะว่าเมื่อท่านเกษียณราชการแล้วจะมาเจอปัญหาที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตนะแบบที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยฝ่าดงระเบิดสนามรบมาแค่ไหนนะคะแต่ว่ามาเจอเรื่องนี้ก็หนักสุดค่ะค่ะนะคะท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็นู่นเลยนะคะเวลาท่านก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านนะตอนที่ท่านไปภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะคะว่าก็นั่งคุยกันนะคะก็มีทั้งเรื่องหนักๆแล้วก็มีเรื่องเบาๆนะเราได้ถามท่านด้วยนะคะว่าชีวิตท่านเนี่ยเช้าถึงค่ำเนี่ยทำอะไรตื่นกี่โมงทำอะไรภารกิจในแต่ละวันนะคะเพราะว่าคนที่เป็นผบ.ทบ.เนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่ว่ายุ่งนะแล้วยิ่งในสถานการณ์เขาเรียกว่าเป็นเลขาธิการคสช.ด้วยนะเวลานั้นเนี่ยแล้วก็มีภารกิจเรื่องของการรักษาความสงบภารกิจต่างๆมากมายนะแต่ว่าก็ไปดูนะคะว่าท่านพลเอกอุดมเดชเนี่ยได้เล่าส่วนหนึ่งให้เราฟังยังไงค่ะเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากรู้ว่าเห็นในข่าวบิ๊กโด่งพลเอกอุดมเดชของรัฐบาลจริงๆแล้วบิ๊กโด่งนี่เป็นคนยังไงฮะดูเนี่ยนี่ผมไม่ใช่บิ๊กอะไรหรอกนะครับผมก็เป็นคนปกตินี่แหละผมไม่คิดว่าการเป็นผู้บัญชาการทหารบกในภาพพจน์ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือน้องๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นผมเป็นบิ๊กอะไรอ่ะคือก็มองเห็นว่าก็คือพี่ที่เขาเคยเห็นแล้วก็ตอนนี้มาเป็นผู้บัญชาสูงสุดก็คงไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะยึดถือว่าเราจะไม่ผมพยายามไม่ใช้อำนาจนะผมพยายามที่จะใช้ความเข้าใจการพูดคุยแล้วมีความเข้าใจพยายามอย่างนั้นไม่อยากที่จะต้องทุกอย่างเนี่ยมาถึงก็ดุและสั่งตลอดแต่บางครั้งเนี่ยผมยอมรับว่าทหารเนี่ยมีความจำเป็นมีความจำเป็นเพราะนั้นในบางครั้งบางโอกาสอาจจำเป็นต้องแสดงความเด็ดขาดบางอย่างบ้างนะครับอาจจะต้องแสดงความต้องเฉียบคมบ้างต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปกติแต่ผมไม่อยากแสดงบ่อยแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ตำชาจะเห็นผมในลักษณะที่ผมเป็นคนใช้ความคิดของตัวเองโดยไม่ฟังคนอื่นนะครับก็พยายามที่จะให้เกียรติเขาแล้วก็ฟังเขาหลักที่ผมทำงานอีกอย่างหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าการที่เราเติบโตมาเรามีประสบการณ์และความรู้เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้มากมายอะไรเราไม่ได้สามารถจะเข้าใจได้หรอกว่ากองพลฐานราบนี้กองทัพภาคนี้ในรายละเอียดเขามีเหตุมีผลในการทำงานอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยผมจึงนอกจากใช้ประสบการณ์ความรู้ของเองในส่วนหนึ่งแต่ผมพยายามจะฟังการฟังเนี่ยก็ถือว่าเรามีให้โอกาสเขาพูดก็คือการให้เกียรติเขาแล้วผมคิดว่าความร่วมมือของคนเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะแล้วก็คนเนี่ยเมื่อได้รับเกียรติการให้เกียรติเขาจะมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็เวลาทำอะไรเนี่ยเขาจะทำออกมาด้วยความรู้สึกที่เต็มใจและดีเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นแนวทางของผมที่ยึดไว้ก็คือว่าผมจะให้เกียรติคนนะครับนอกจากว่ามันจำเป็นที่จะต้องไม่ต้องอธิบายเหตุผลอะไรมากเราต้องการอย่างนี้เลยนะครับบางทีก็ไม่จำเป็นต้องรับฟังอะไรเพราะว่าเราได้จ่ายตองเฉพาะภารกิจต่างๆบางอย่างเนี่ยมันต้องสั่งแล้วก็ไม่ต้องฟังอะไรมากนะอันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมก็พยายามฟังตั้งแต่ท่านอะไรตำแหน่งรองผบ.ทบ.ท่านเสนอคิดเห็นอะไรท่านที่ปรึกษาท่านประธานที่ปรึกษาท่านคิดอย่างไรก็ฟังถ้าเสียคิดอย่างไรไปตามกองทัพก็จะฟังกองทัพก็คิดอย่างไรแต่อะไรที่ดีหรือไม่ดีผมก็จะพิจารณาและผมก็จะตัดสินใจว่าผมจะเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางที่ผมยึดมานะครับ
ค่ะส่วนอีกท่านนึงค่ะที่เราไปพบปะและพูดคุยกับท่านนะคะก็คือท่านพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์นะคะอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศหรือที่เรารู้จักกันในนามบิ๊กกันค่ะบิ๊กกันนะคะพลอากาศเอกกันเนี่ยถือว่าเป็นที่รักของน้องๆ นะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าท่านเนี่ยมีประเพณีนะคะในการเปิดบ้านตอนเช้าทานข้าวต้มทานโจ๊กกันทุกเช้าวันเสาร์นะคะแล้วก็ยังมีน้องๆในกองทัพซึ่งเป็นทั้งทหารอากาศแล้วก็เป็นพลเรือนรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นนะคะมาพบปะพูดคุยคล้ายๆเป็นสภากาแฟแล้วก็บางเรื่องเนี่ยพลอากาศเอกกันเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าสกัดไปแล้วก็เอาไปนำเรียนกับคนที่เกี่ยวข้องในการบริหารชาติบ้านเมืองณเวลานี้หรือว่าเรื่องที่เป็นข้อเสนอแนะให้ทางกองทัพอากาศนะแต่ว่าที่สำคัญนะคุณผู้ชมจะได้เห็นนะเรียกได้ว่าอารมณ์ขันนะคะอารมณ์ดีนะเรียกมุกฮาได้ตลอดนะคุณผู้ชมไปดูมุกของท่านกันค่ะเนื่องจากเรามีความรักชาติรักพระมหากษัตริย์นะเป็นห่วงอยู่ตลอดนั้นเราจะไม่มีวันที่จะตายเราจะต้องคอยอยู่ดูแลค้ำจุนในรัฐบาลให้ได้โดยที่งานต่างๆเนี่ยทางเมื่อรัฐบาลเสนอมาทหารเราจะยกมือสนับสนุนด้วยความที่เป็นคนจริงใจพูดตรงและคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากพลอากาศเอกกันจึงเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่รักของน้องๆถึงขนาดเอานามสกุลของท่านไปตั้งเป็นชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเลยทีเดียวแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นสปาพิมานทิพย์สนามกอล์ฟพิมานทิพย์และทีเด็ดก็อยู่ที่นี่แหละค่ะคู่แข่งทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เจอพันนี้เข้าไปทุเรียนหลงรักกันฟังแล้วอิ่มสุขจริงๆค่ะแล้วทุเรียนเนี่ยพันอะไรนะหลงบอยพี่นี่พันอะไรนะฮะหลงรักกันนี่นะเว้ยหลงรักกันกันมารอบๆ บ้านหลังนี้เปรียบเสมือนเราได้สูดโอโซนและเป็นการฟอกปอดไปในตัวเลยล่ะค่ะเพราะในบริเวณบ้านของท่านนั้นเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้นานาพันธุ์มองแล้วก็สบายตามากๆเลยล่ะค่ะอันนี้สวนผลไม้นะจะมีทั้งมะม่วงฮะแล้วก็มีไอ้มะปรางมะเขาเรียกอะไรมะยงชิดด้านนี้ด้านหน้านี่จะเป็นไอ้สวนผลไม้ดอกอ้อยไม้ดอกเออข้างหลังนี่เป็นไม้แดงและนี่ละค่ะลีลาการพูดคุยที่แฝงไปด้วยแนวคิดของผู้ใหญ่อารมณ์ดีท่านนี้พลอากาศเอกกันพิมานทิพย์ผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่13ของเมืองไทยค่ะจะเห็นไหมคะว่ามุกของท่านพลอากาศเอกกันนะค้ำสุดๆเลยนะคะมีไม้ดอกแล้วก็มีไม้โอ้โหด้วยนะคะก็ขำๆกันไปนะอารมณ์ดีอย่างนี้นะคะถึงได้แข็งแรงอายุยืนนั่นเองนะคะค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งที่เราไปพบปะพูดคุยมาแล้วก็ตามมาด้วยเสียงกรี๊ดของสาวๆรวมถึงอาจจะหนุ่มๆด้วยก็ได้นะคะก็คือผู้การเอกนะคะนาวาเอกเอกยุวนางกูลผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศรของเรานั่นเองนะคะก็เราไปเยี่ยมเยือนเรือลำนี้หลายครั้งนะคะไปดูทั้งเรื่องของศิลปะการเดินเรือไปดูด้วยว่าในเรือลำนี้เนี่ยมีใครทำหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่าหลายตำแหน่งที่เราก็ไม่รู้จักนะคะบางตำแหน่งก็ชื่อแปลกเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือตัวผู้การเอกนี่นะคะเป็นใครมาจากไหนนะคะโอ้โหนะเรียกว่าเป็นนายทหารที่เดินมาในเส้นทางจะเรียกว่าเส้นทางเหล็กก็ได้นะคะแล้วก็จับตามองกันด้วยนะคะว่าคนที่ผ่านจากตำแหน่งผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศรไปแล้วเนี่ยก็คือไปได้ดีทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วดูว่าจะถึงฝั่งฝันหรือเปล่าค่ะเราไปชมบางช่วงบางตอนของผู้การเอกกันค่ะแรกก็คือเราอย่างเมื่อสักครู่ครับที่เราขับเรือออกมาเนี่ยพอเรากลับลำได้เราก็จะต้องนำเรือออกจากร่องน้ำการนำเรือในร่องน้ำเนี่ยก็ต้องอยู่พยายามอยู่กลางร่องให้มากที่สุดทำอย่างไรเราถึงจะอยู่กลางร่องในร่องจุกเสม็ดนี่จะมีหลักนำก็จะเป็นเหมือนกับหลัก2หลักเราก็พยายามเล็งให้หลัก2หลักเนี่ยตรงกันก็คือปรับเรือให้หลัก2หลักเนี่ยตรงกันแล้วก็วิ่งเราก็จะอยู่ตรงกลางร่องนะกับอีกอันนึงก็จะมีทุ่นกำกับร่องนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเราอีกทีหนึ่งหลังจากหลักนำแล้วโดยปกติถ้าเราวิ่งอยู่กลางหลักนำเนี่ยเราจะถ้าหลักนำตรงกันเนี่ยเราจะอยู่กลางร่องอยู่แล้วแต่บางครั้งด้วยกระแสน้ำที่จะทำให้ทุ่นเนี่ยมีการเปซ้ายหรือขวาเราอาจจะต้องหลบมาทางซ้ายหรือขวาหน่อยเนื่องจากเรือลำนี้ค่อนข้างใหญ่เพื่อไม่ให้ไปชนทุ่นนะครับเพราะว่าเวลาทุ่นเปมันเนี่ยมันจะมีพวกโซ่ที่เอียงไปด้วยใบจักอาจจะไปโดนหรือว่าตัวเรืออาจจะไปโดนทุ่นอีกด้านหนึ่งแล้วต้องมีการคำนวณอะไรเลยไหมฮะแบบ
ระยะทางหรือว่าเครื่องยนต์อะไรไหมการคำนวณก็คือเราแก้เข็มบางครั้งเนี่ยอย่างเรือเนี่ยเราต้องการให้วิ่งไปในเข็ม180นะครับแต่ว่าด้วยกระแสน้ำหรือลมเนี่ยแล้วเรามีความเร็วต่ำเรืออาจจะไม่ได้วิ่งอยู่ที่180จะตกเหมือนกับตกทางซ้ายเรื่อยๆเราก็จะต้องแก้ไปทางขวาอาจจะเพิ่มเป็น181 182 183เพื่อให้เรือเนี่ยวิ่งอยู่บนเส้นทางได้โอ้นี่ถ้าให้เปรียบการบังคับเรือเนี่ยจะเปรียบกับอะไรถ้าอันนี้ผมว่าความยากนี่คงจะเปรียบได้กับการบังคับให้ภรรยาทำอะไรที่เราต้องการนะฮะสำหรับการเข้าเรือแล้วก็ออกเรือนะคะที่ฐานเรือจะต้องนำเรือหลวงเข้าออกจากฝั่งนี้นะคะสิ่งสำคัญนะคะในการที่จะทำหน้าที่นี้นะคะที่เราเรียกกันว่าศิลปะอย่างนึงนะคะนอกจากจะมีผู้บังคับการเรือนะคะทำหน้าที่สำคัญแล้วนะคะอีกคนนึงที่มีความสำคัญนะคะก็คือต้นเรือต้นเรือมีหน้าที่อะไรครับในช่วงการออกเรือต้นเรือจะมีหน้าที่ใช้เรือพักครับอ๋อเรือลากจูงเนี่ยเหรอเรือลากจูงครับก็มีหน้าที่ในการทำเรือให้ขนานกับท่าแล้วก็ใช้เรือทักในการถ้าออกเรือก็คือดึงใช้เรือทักดึงเรือออกไปแล้วก็ทำการกลับลำเมื่อกลับลำเสร็จผู้การท่านก็จะนำเรือออกไปจากท่าต่อไปครับหน้าที่ต้นหนสั้นๆนะครับก็คือมีหน้าที่รับนโยบายในการนำเรือนะครับจากผู้บังคับการเรือครับผู้บังคับเรือท่านจะให้นโยบายว่าในการออกเรือแต่ละครั้งเนี่ยมีหน้าที่หรือจะมีภารกิจอะไรต้นหนก็รับหน้าที่แล้วก็ทำการขีดเข็มเส้นทางเดินเรือไปยังตำบลที่นั้นๆนะครับตามภารกิจด้วยความปลอดภัยนะครับโอ้โหเห็นว่าเวลาผู้การตะโกนพูดอะไรเนี่ยเราก็ต้องรับคำสั่งมาใช่ครับแล้วก็เป็นคนที่รายงานเหตุการณ์จากในห้องนี้ไปให้ผู้การทราบใช่ครับก็เหมือนเป็นเงาตามตัวท่านผู้บังคับการเรือครับต้องมีเวลาในการนำเรือเนี่ยถ้าผู้บังคับการเรือท่านนำเรือต้นหนก็ต้องคอยรับคำสั่งแล้วก็คอยมาสั่งการเจ้าที่ต่างๆแล้วก็ต้องรับฟังข้อมูลว่าเจ้าที่นั้นทำถูกต้องหรือไม่ก็แจ้งท่านผู้บังคับการเรือให้ทราบค่ะนั่นก็เป็นแค่บางส่วนนะคะของรายการรับลมพลัง Exclusive เราเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพาไปพบกับทั้งทหารบกทหารเรือแล้วก็ทหารอากาศค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ Exclusive